สวัสดีครับคุณผู้ชมมาพบอีกแล้วกับก้าวเป็นคนเวียดนามนะครับก็วันนี้ก้าวจะพูดถึงกระทู้ดราม่าเกี่ยวกับ Miss Grand International ปี2022นะครับสำหรับผมเองนี่เป็นยูทูบเบอร์ที่มีผู้ติดตามทั้งคนไทยแล้วก็คนเวียดนามผมจะคิดอย่างไรบ้างนะครับแล้วก็ในคลิปนี้นะครับผมจะพยายามพูดภาษาไทยกับภาษาเวียดนามด้วยนะครับคือหน้าตอนนี้มันแบบมันไม่มั่นใจมากแบบว่าผมเพิ่งไปบีบสิวไม่กี่วันนี้เองนะครับมันเป็นตอนนี้เป็นแผลเยอะมากนะครับแต่กำลังรักษาอยู่แต่ผมอยากพูดถึงกระทู้นี้มากนะครับที่ hôm nay trong video clip này hôm nay mình sẽ nói về chủ đề là drama của cái Miss Grand International năm 2022 này tại vì bản thân mình là một cái YouTuber có đa phần người theo dõi là cả người Thái và người Việt Nam thế nên là ở góc độ là một YouTuber cầu nối giữa hai đất nước này thì mình sẽ chia sẻ quan điểm cá nhân của mình như thế nào. Trước tiên thì thật sự kiểu mình cũng không hẳn là tự tin lắm mọi người, tại vì kiểu mấy hôm nay mình đi nặn mụn nên cái mặt của mình khá là ghê ấy, thì mong mọi người thông cảm nhá. Thì trước khi mình xem cái video clip mình chia sẻ về cảm nhận cá nhân của mình và mình phân tích một số khía cạnh, thì bạn nào lần đầu tiên đến xem kênh YouTube của mình thì nhớ đăng ký theo dõi để ủng hộ mình nha. Có สำหรับใครที่เป็นครั้งแรกเข้ามาดูช่อง YouTube ของผมก็ฝากกดติดตามช่อง YouTube ผมด้วยนะครับขอบคุณมากๆนะครับหน้าแบบเพิ่งบีบสิวแบบไม่มั่นใจมากเท่าไหร่นะครับคือความรู้สึกครั้งอันแรกนะครับบอกได้เลยว่าทั้งที่ข่าวนี้เขาแชร์กันเยอะมากผมรู้สึกว่าอันแรกก็คือแบบเศร้ามากเศร้าบอกว่ายังไงที่ไอ้ความรู้สึกเดียวกันที่มินไทยไอ้ tin tức drama ในบางท่านมีความรู้สึกมันรู้สึกละ buồn แต่ทําไมมัน buồn อ่ะคือ mỗi ngày mình lên các trang mạng của Việt Nam của Facebook các trang social Việt Nam và cả Thái Lan đa phần người ta toàn đăng tin về cái Miss Grand International này.ก็แบบวันเข้าไปอ่านข่าวที่เวียดนามแล้วก็ขึ้น Facebook หรือว่า YouTube เขาก็พูดถึงเรื่องดราม่า Miss Grand International นี่พูดถึงทุกวันแบบรู้สึกเศร้ามากแบบบางทีแบบผมก็พยายามลบ Facebook คือแบบไม่อยากอัปเดตเกี่ยวกับข้อมูลนี้หมดเลยนะครับแต่แบบมันเข้ามาเยอะมากไหนๆก็มีหลายเรื่องก็บอกเขาบอกว่าก่อนที่รอบชิงชนะเลิศมันเป็นยังไงบ้างนะครับเป็นเขาเรียกว่ายังไงเป็นความไม่มั่นคงหลังจบ Miss Grand ปี2022นี้นะครับเกี่ยวโอเช่นบ่าวมากนะ người ta cứ đăng tin là kiểu sự bất ổn sau đêm chung kết Miss Grand International rồi ล่าสุดก็คือ the fifth runner upก็คือคนที่ได้มงตำแหน่งที่5เขาก็บอกว่าจะลาไม่เอาตำแหน่งนี้แล้วมันก็เกิดดราม่าหลายๆอย่างแล้วก็ทั้งที่ตัวแทนจากเวียดนามก็คือเขาไม่ได้เข้าท็อป10คนสุดท้ายนะครับเขาก็แบบเกิดดราม่าเยอะแยะทำไมที่เวียดนามเขาบอกว่าทำไมเขาไม่ได้แล้วทั้งที่ตัวแทนของไทยก็คือพูดภาษาไทยพูดภาษาอังกฤษไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่สุดท้ายก็ได้ท็อป2คนสุดท้ายก็มีเกิดเรื่องดราม่าเยอะมากเกี่ยวแต่มีเกี่ยวมั่วงวยเกี่ยวโอ้บันทึกในเวียดนามมีที่ก็ก่อนเยอะจังบ่าวนะคือบิงล่ะเกี่ยวแต่ซาวเทียนอีละเทียนอันที่เกี่ยวละหมดอึ๋งเวียนก็rất là mạnh tại sao kiểu không vào được top 10mà bên cạnh đó thì ứng viên của Thái Lan kiểu nói tiếng Anh cũng không hẳn là xuất sắc làm thế mà lọt vào top 2 người cuối cùng thì thực ra kiểu mọi người ấy đi thi thì nó cũng sẽ có thắng có thua cái việc mà thực ra mình cũng sẽ không bình luận cái chuyện là tại sao Miss Grand Thái Lan lại được vào top cuối cùng thì kết quả nó cũng đã có rồi ấy kiểu nếu mọi người không thích hay như thế nào thì đấy cũng là kiểu quan điểm cá nhân của mỗi người thôi. Mình đừng chỉ vì một cái cuộc thi này mà mình đánh giá cả một đất nước, một con người thì mình cũng không muốn, tại vì nó ảnh hưởng đến mối quan hệ của hai đất nước mà bản thân mình rất là yêu quý. คือผมไม่อยากแค่การประกวด Miss Grand International แบบนี้แล้วแบบคือชอบไม่ชอบมันก็แล้วแต่คน
มันไม่ดีที่แบบแค่มาแข่งการแข่งขันนี่แพ้ชนะมันก็เป็นเรื่องปกติอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าเรามาเขาเรียกว่าไงอ่ะเราเอาเรื่องนี้นั่นแบบเขาเรียกว่ายังไงอ่ะพูดยังไงดีนะมีคือมันเหมือนแบบเราเอาเรื่องนี้แล้วแบบมาประทุบกับเรื่องอื่นๆมันก็ไม่เกี่ยวอะไรเลยคือการประกวดมันก็มีแพ้ชนะอยู่แล้วปีนี้ปีที่แล้วเวียดนามก็ได้มงอยู่แล้วปีนี้ก็ให้ประเทศอื่นบ้างมันก็แบบมันก็แพ้อยู่แล้วแต่ประเด็นก็คือเขารู้สึกว่าไม่พอใจกับการพูดการแชร์ข่าวของคุณนวัตนะครับที่เวียดนามส่วนมากเขาชอบพูดถึงแบบนี้คือแบบเขาพูดเขาไม่ก็คือเขาไม่แฮปปี้กับการที่บอดี้เซมิ่งแต่อันนี้ก็คือมุมมองของคนเวียดนามหลายคนก็คือมันเหมือนเขาบอกว่าเป็นบอดี้เซมิ่งของคุณนวัตเขาเป็น CEO เขาเป็นดีเรคเตอร์ของการแข่งขันนางงามระดับโลกอยู่แบบนี้อยู่แล้วเขาก็ต้องระวังเวลาที่เขาพูดที่บางท่านเงยเวียดนามเกี่ยวสูงเงยเกี่ยวเจ้าเหนียวเงยแต่เขาให้ปีเขาเฉยละแต่ซาวเกี่ยวดึงgốc độ là một giám đốc của một cái công ty cuộc thi sắc đẹp tầm cỡ thế giới như thế này nhưng mà lại có những cái phát ngôn rất là kiểu hơi bị ngây thơ ấy mọi người kiểu có một số phát ngôn cũng kiểu hơi body shaming nhưng mà bản thân mình cũng kiểu mình cũng hy vọng là một số bạn người Việt Nam kiểu cũng hạn chế kiểu kiểu là nó gọi là bully English skill tại vì kiểu cuối cùng kết quả nó cũng như thế rồi kiểu mình không phục thì thôi chứ bây giờ mình thay đổi được như thế nào nữa còn bản thân năm sau mà mọi người không muốn tham gia cái cuộc thi này nữa thì thôi thì nó dừng tại đây ก็ผมมองว่ามีคนเวียดนามบางคนก็ถ้าไม่รู้สึกว่าไม่เขาเรียกว่าไงอ่ะไม่ยอมรับกับการที่นางแบบไทยได้ตบ2คนสุดท้ายบอกว่าเขาพูดภาษาอังกฤษไม่เป็นก็ก็ไม่เก่งก็หยุดบูลลี่คือจริงๆภาษาอังกฤษมันก็เป็นภาษาที่สองของนักเอเชียนจะว่ายังไงมันก็เป็นตัดสินใจของกรรมการอยู่แล้วมันไม่ใช่ว่าการตัดสินใจของคนแต่ละคนก็นั่นแหละก็หวังว่าความสัมพันธ์คือผมไม่อยากแค่การประกวดของมิสแกรนด์นี่เองแล้วแบบความสัมพันธ์ของสองประเทศมันไม่ดีต่อกันนะครับแล้วผมก็ไม่ชอบแบบก้อนสงสารน้องเทียนนะครับน้องเทียนที่เป็นคนที่ได้มงปีที่แล้วเขาก็กดดันมากบอกว่าก็มีคนไทยหลายคนมาอันฟอลโล่เขาแต่เขาก็ทำอะไรไม่ผิดเลยที่จริงบันท่านมิงเกี่ยวกับถิ่นตัวเงียบชอบว่าหกถุยเตียนนั่นแต่เกี่ยวบันท่านว่าใดก็จะทำดีไซน์ไอ้ซ่องเกี่ยวมีคนก็ดีอันฟอลโล่ซ่องเกี่ยวฉีดวีโมกิคุกที่นอร์ดบราบ้าเนี่ยที่ในมันเนาะเกี่ยวแท้มันก็เหตุวิรัตหลายเนียวแต่ดิบันท่านมิงก็ข้อมูลเกี่ยวฉีดวีกิคุกที่ในมันเนาะไอ้หัวเป็นมุกคนให้ของกันให้เนื้อมาบันท่านมองเออก็ไม่หลายช่วงนอร์ทไทยแลนด์มาเวียดนามวุ้นละให้ดัดเนื้อเกี่ยวแข่งแข่งเนียวอ๋อดงน้ำอาเนาะหลายเนียวเป็นหมดมัดเป็นกิ้งเต้เนี่ยเป็นดูลิกเป็นเทเท้าแต่เป็นหลายเป็นเทเท้าที่มิงก็ฮีบังทั้งทั่วดอลลาร์จุดบินทวงดูให้หมดเงยดึงวีไก่cuộc thi này mà mình lại có những cái suy nghĩ nó tiêu cực hơn hoặc là chỉ vì những cái cuộc thi này mà mình đánh đồng người Thái người này người kia thì mình cũng không muốn là có một số bạn là tại sao các bạn cứ bảo là nhiều kênh YouTuber ở Thái là nó cứ thích nói Việt Nam như thế này như thế kia nhưng mà thực ra người ta bản thân những người đấy thì người ta cũng không để lộ cái khuôn mặt của họ thì họ cũng chỉ vì mục đích là câu view thôi thì mỗi người có nhiều cách câu view để cho lượt xem video clip của họ được nhiều hơn nhưng mà mình cũng khuyến khích các bạn là các bạn có quyền sàng lọc những nội dung mà các bạn cảm giác là nó không thực sự tốt thì các bạn có thể ignore nó đi thì mình có thể nhìn những khía cạnh nó tích cực hơn ก็มีคนเวียดนามแล้วก็คนไทยบางคนมาคอมเมนต์ผมว่าเนี่ยคือแบบทำไมมีช่อง YouTube เวียดนามกับไทยเขาพูดถึงแบบ
ไม่ดีเกี่ยวกับ2ประเทศนี้เลยก็คือบอกได้เลยว่าคุณสามารถฟิลเตอร์ได้นะครับหรือว่าคุณสามารถที่จะไม่เลือกดูพวกคลิปที่แบบไม่มีหน้าตัวตนมาแสดงหรือว่าคลิปที่แบบวิเคราะห์แบบวิเคราะห์ข้อมูลโดยไม่ชัดเจนโดยไม่ทางการหรือว่าเอาแค่แบบคอมเมนต์เนกาทีฟของหลายๆคนแล้วแบบมารวมหัวแบบนี้มันก็ไม่ใช่คุณสามารถมองสิ่งที่สวยงามได้ถ้าในใจของคุณก็อยากให้มันเป็นสวยงามอยู่แล้วก็นั่นแหละเป็นความคิดของผมหลังจากการดราม่านี้แล้วนะครับก็หวังว่าสองประเทศจะรักกันได้มากขึ้นนะครับเราเป็นคนเอเชียเราต้องจับมือกันเพื่อเติบโตด้วยกันนะครับเพื่อช่วยกันมันไม่ใช่แค่เรื่องนางงามเรื่องนู่นนี่เรื่องกีฬาเรื่องนู่นนี่นั่นแล้วเราก็มาคอมเมนต์ในกระติบด้วยกันนะครับที่มินยี่บอกลังจังละเกี่ยวห้องถ่ายทีวีวีเกี่ยวกับที่มิสแกรนด์อินเตอร์เนชั่นแนลในหัวละวีมุสูจัดเดาเทท้าหม่อมเงือเกี่ยวคือ đánh giá คือคอมเมนต์tiêu cực với nhau xong đấu đá nhau thì at the end nó không đi đến đâu cả mọi người mình có quyền được filter những cái thông tin tiêu cực ก็นั่นแหละเป็นความคิดส่วนตัวของผมเองนะครับก็ขอบคุณมากมากนะครับที่ดูคลิปของผมจนจบนะครับหวังว่าสิ่งที่ผมมาแชร์ก็จะช่วยให้คุณผู้ชมได้เปลี่ยนมุมมองได้มากขึ้นนะครับที่มีหวังอย่างไรnhững cái mà mình chia sẻ này sẽ giúp cho mọi người có cái suy nghĩ nó tích cực hơn để cho cuộc sống của mình nó thêm tốt đẹp hơn còn những bạn nào mà vẫn có suy nghĩ kiểu tiêu cực ấy mà vẫn đến kênh YouTube của mình xong có những cái bình luận tiêu cực thì mình thật sự xin lỗi là mình từ chối làm cái video clip này để cho các bạn xem ก็ถ้าสมมติว่ายังมีใครมาคอมเมนต์แบบไม่ดีต่อช่อง YouTube ของผมเกี่ยวกับเรื่องนู่นนี่นั่นก็กรุณาไม่มาดูช่อง YouTube ผมด้วยนะครับเพราะว่าสิ่งที่ผมอยากแชร์ก็สิ่งที่ดีต่อ2ประเทศต่อคนเอเชียนเท่านั้นเองนะครับเราสามารถพูดถึงสิ่งที่สวยงามได้นะครับขอบคุณมากๆนะครับที่ดูคลิปของผมจนนะครับสวัสดีครับ